องบิลลิงแฮมฮาร์ทลีย์โปรที่ลุงหนอใช้อยู่นะครับก็ยังมีเพื่อนๆถามพูดอยู่เหมือนเดิมว่าลุงหนอใส่อะไรไปบ้างแต่ลุงหนอเน้นย้ำเลยว่าฮาร์ทลีย์โปรนี่เขาเป็นไซส์สแตนดาร์ดมาตรฐานซึ่งเอาจริงแล้วกับคนเอเชียนี่มันไม่ใหญ่นะแล้วก็จังหวะที่ว่าเขาสามารถใส่โน้ตบุ๊กขนาด13นิ้วได้พอดีมันก็เลยทำตลาดได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับทีนี้ไอ้เจ้าฮาร์ทลีย์โปรเนี่ยเวลาลุงหนอไปเที่ยวเนี่ยลุงหนอเน้นเลยว่าลุงหนอจะถือฮาร์ทลีย์โปรต่อเมื่อไปเช้าเย็นกลับเพราะถ้าไปค้างหรือไปต่างประเทศหลายวันลุงจะเน้นไปที่เป้หลังนะครับทีนี้ไปเช้าเย็นกลับของลุงหนอเวลาถือบิลลิงแฮมฮาร์ทลีย์โปรเนี่ยใส่อะไรบ้างอยากรู้ใช่ไหมฮะลุงบอกเลยครบทุกช่วง นะฮะอ้าว1บอดี้นะครับตามด้วย1835นี่ลุงใส่ไป2485ครบเลยนะครับแล้วก็มา70300นะอันนี้ครบเซตเลยเวลาลุงหนอมาเที่ยวที่วันเดียวนะเพราะว่า1วันนี่เราไปเดินถ่ายรูปน่าจะไม่เกิน 5-6 ชั่วโมงลุงกล้าแบกหน่อยนะครับถือไหวอันนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องแยกบอดี้กับเลนนั้นเรียงไปได้เลยนะครับหรือว่าถ้าวันไหนลุงหนอไปในประเทศหรือบริเวณที่เราต้องลุยฟ้าลุยฝนเนี่ยลุงหนอก็จะจัดชุดอย่างนี้ฮะเพราะหลังๆจะชอบเลนฟิกเพราะว่าลุงหนอเป็นคนถ่ายกว้างก็จะถือ14มิลฟิกไปเลยนะ14มิลฟิกปุ๊บไล่ที่พาดไปให้ได้อันนี้แทบจะติดกระเป๋าลุงหนอประจำเลยก็คือไอ้เจ้าเลนฟิกไอตาปลาตัวนี้ติดประจำแล้วก็มี28อีกตัวนึง3ตัวนี้ลุงหนอบอกเลยเป็นชุดเซตที่ลุงหนอถือเที่ยวต่างประเทศได้นะฮะเพราะว่ากระเป๋าพวกนี้มันออกแบบมาพอดีอย่างที่ลุงบอกก็คือว่าเราถือกระเป๋าใบใหญ่เหมือนเรามีรถกระบะไปบรรทุกเพราะฉะนั้นเรื่องบาลานซ์เรื่องการรับน้ำหนักเขาจะดีกว่าใบเล็กๆคือเพื่อนๆหลังๆนี่ชอบถือใบเล็กๆแล้วไปโหลดน้ำหนักเขาโอ้โหมหาศาลเดี๋ยวกระเป๋าก็พังครับเอาอย่างนี้คือมันไม่ได้ใหญ่จนเกินความสามารถที่จะถือได้เชียร์อย่างนี้มากกว่านะครับแต่ว่าอุปกรณ์เลนส์ที่อยู่ตรงนี้ของหนอนะบางทีนะจัดเรียงเข้าจริงนะลุงว่ามันแทบจะใส่ไปได้หมดเลยโดยการแยกบอดี้กับเลนส์นี่วันนี้โชว์ของหน้าดูเลยนะฮะพบหมดเลยตรงนี้เลนก็คือว่าเลนฟิกซ์ส่วนใหญ่เซตนี้ลุงหนอสามารถจัดเรียงในบิลลิงแฮมฮาร์ทลีย์โปรได้เลยก็คือเลนฟิกเดี๋ยวนะ3ตัว normal อีก3ตัวเรียงได้แต่มันอาจจะโหลดกระเป๋าหน่อยและอย่างนึงมันก็จะปวดหลังไงเพราะว่ามันสะพายหนักเกินไปนะครับเอาละครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ความพอใจที่สไตล์นะแต่ว่าวิธีการใช้กระเป๋าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้หนักมากไปเป้หลังอย่ามาสะพายข้างให้ฝืนทรมานร่างกายไม่ดีเดี๋ยวไปเที่ยวไกลยาวๆนี่มันไม่สนุกนะครับถือชิวๆ1วันแบบนี้ถือนี้ได้เลยหรือว่า1บอดี้เลนส์ normal 2ช่วงจบถือกับพวกนี้ได้ข้างในก็ accessory ใส่ไปนะครับอ้าวเหมือนเดิมครับลุงหนอพูดประจำก็คือว่าขนอุปกรณ์มาที่ร้านลุงหนอนี่แหละแกะลองใส่กันเอาถูกใจเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจลุงหนอกันเองนะอ่ะไว้แวะมานะครับ